พนิษฐ์นาถฉัตรวิไลกับศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมคะนักเขียนสื่อสารด้วยตัวอักษรจิตรกรสื่อสารด้วยรูปภาพนะคะแต่สำหรับแขกรับเชิญของศิลป์สโมสรในวันนี้ค่ะใช้วิธีการในการก่อร่างตัวอักษรขึ้นมาเป็นรูปภาพนะคะซึ่งวิธีนี้ค่ะเราเรียกว่าวรรณรูปนะคะศิลป์สโมสรวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะวรรณรูปคืออะไรนะคะแล้วเจตนาของผู้สร้างสรรค์งานนี้เพื่ออะไรค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของนามปากกาทยาลุนะคะอาจารย์เจริญกุลสุวรรณสวัสดีค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะวันนี้เป็นเกียรติมากอาจารย์เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามมาถึงกรุงเทพแต่เช้าเพื่อที่จะมาร่วมในการศิลป์สโมสรขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยแล้วนะคะกับในสติ๊กเกอร์ที่เขียนคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยนานมากๆแล้วนะคะอาจเพิ่งทราบว่าศิลปะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าวรรณรูปวรรณรูปนี่คืออะไรคะครับก็เป็นที่สนใจของผู้คนค่ะมาหลายสิบปีนะฮะนานมากแล้วนะคะอาจจะเห็นแก่ตัวเนี่ยจริงๆภาพนี้ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาในปีพ.ศ. 2518 30กว่าปีแล้วนะคะ30กว่าปี37 38ปีได้นะครับคำว่าวรรณรูปอันนี้เป็นเรายืมมาจากภาษาต่างประเทศนะฮะทีนี้ถ้าจะมาพูดอธิบายกันเป็นภาษาไทยง่ายๆแบบเด็กๆก็ฟังได้ก็คือวรรณะหมายถึงตัวหนังสือค่ะการเอาตัวหนังสือมาร้อยเรียงมาจัดวางด้วยเชิงชั้นของศิลปะค่ะให้เป็นรูปหรือพูดอีกความหมายนึงก็คือรูปที่เกิดจากการเอาตัวอักษรมาสร้างเป็นรูปค่ะนี่คือวรรณรูปครั้งแรกเลยที่เริ่มต้นนะคะสร้างสรรค์ด้วยใช้วิธีการแบบนี้นะคะมีแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือถ้ามันแบบใช้วิธีการนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะนักเขียนก็ใช้วิธีใช้ตัวอักษรนะคะสื่อสารจิตรกรแน่นอนก็ใช้เป็นรูปวาดแต่นี้ใช้สองเทคนิคร่วมกันครับอันนี้เป็นสองอย่างรวมกันอย่างที่ว่านะฮะคือเป็นทั้งวรรณกรรมนะฮะเป็นทั้งศิลปกรรมเอาสองอย่างมารวมกันคนที่จะทำงานนี้หรือศิลปะแนวนี้ได้อะก็จะต้องมี2 อย่างนะฮะอย่างน้อยวาดรูปได้ด้วยต้องเรียนวาดรูปมาก่อนนะฮะผมก็พอได้เรียนมามั่งนะฮะเดินผ่านๆอยู่หลายสถาบันค่ะใช้คำว่าอย่างนี้นะนะฮะแสดงว่าได้ความรู้จากหลายที่เลยจากหลายที่ฮะจากหลายที่แล้วคำว่าวรรณรูปนี่จริงๆตอนที่ผมเริ่มทำจริงๆนั่นผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนค่ะเดี๋ยวขอฝากเป็นความรู้ในเชิงวิชาการนิดนึงนะฮะยังมีนักวิชาการที่ยังได้ข้อมูลไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะซึ่งในตำราบางเล่มในหนังสือบางเล่มหรืออาจารย์บางท่านที่สอนภาษาไทยเนี่ยบอกว่าวรรณรูปเนี่ยทางฝรั่งตะวันตกทำขึ้นมาก่อนแต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนมาที่ภาคอีสานบ้านผมนะฮะเราจะรู้เลยว่าคุณปู่คุณตาคุณทวดของเราทำเรื่องนี้มานับร้อยปีผมอยากจะใช้คำว่านับพันปีนะฮะให้เราดูตรงที่คนอีสานเขาใช้คำว่าลูกผู้ชายถ้าขาไม่ลายหลังไม่ลายแผ่นอกไม่ลายไม่ใช่ชายชาตรีลายนี่หมายถึงเขาสักยันต์ไอตัวสักยันต์นั่นแหละคือวรรณรูปของคนพื้นถิ่นทั้งภาคเหนือภาคอีสานทำกันมาไม่ใช่ร้อยปีนะผมว่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงสรุปประเด็นตรงนี้ฝากไปถึงนักวิชาการด้วยว่าไม่ใช่ตะวันตกก่อนหรือหลังนะฮะแต่ต้องมาศึกษาภูมิปัญญาปู่ย่าตายายของเราภาคถิ่นอีสานทำวรรณรูปที่เป็นตัวยันนะฮะทั้งภาษาทำภาษาขอมมาหลายชั่วอายุคนอย่างคำว่าเห็นแก่อย่าเห็นแก่ตัวนะคะซึ่งเราเห็นในหลายที่นอกเหนือจากภาพข้างหลังอาร์ตเนี่ยนะคะก็จะมีที่เป็นภาพนิ่งมีเป็นสติ๊กเกอร์มีบางคนเนี่ยเอาไปแปะไว้บนรถด้วยนะบางคนตำแค่สติ๊กเกอร์ฮิตมากนะคะเรามีภาพที่เราเก็บมาเป็นภาพนิ่งนะคะหลากหลายภาพเกี่ยวกับรูปคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ถ้าเกิดว่าไปตามร้านขายสติ๊กเกอร์นะคะแล้วถามหาคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวมีไหมก็มีใช่ไหมคะล่าสุดนี่อาจารย์ก็ได้ไปถามมาล่าสุดนะฮะหรือว่าก่อนล่าสุดเนี่ย
ผมเข้าขณะที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำของสถานีรถหรือบขสเนี่ยตกใจเลยฮะมันติดอยู่ที่ประตูห้องส้วมทั้งยายเห็นแก่ตัวทั้งมีสติอย่าเผลอค่ะแล้วคนที่เข้าออกก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรแล้วเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่นะฮะผม อยู่ตรงกันข้ามกับหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะเห็นรถเข็นที่เขาขายสติ๊กเกอร์น่ะผมมองไปเห็นสติ๊กเกอร์ใหญ่เห็นแก่ตัวผมก็เข้าไปถามหนุ่มคนขายว่าลูกไอ้นี่เธอได้มาอย่างไรเขาบอกว่ามีคนเอามาส่งแล้วเธอรู้ไหมว่าภาพนี้มันมาอย่างไรไม่ทราบครับแล้วเธอขายแผ่นเท่าไหร่20บาทครับแล้วอาจารย์ได้ซื้อมาไหมคะผมถามว่าเอามาขายนี่นานหรือยังลูกเขาบอกว่านานแล้วแต่ผมก็ไม่บอกว่ามาจากไหนยังแสดงว่ากว่า30ปีมันนี้ที่มีการผลิตซ้ำนะคะใช้คำว่าผลิตซ้ำผลงานของอาจารย์นะคะในรูปแบบของสติ๊กเกอร์อยู่ที่ใดก็ตามคืออาจารย์ก็ไม่เคยได้ค่าลิขสิทธิ์เลยไม่นะครับตรงนั้นไม่อยู่ในใจไม่อยู่ในความรู้สึกเลยผมต้องการจะนำเผยแผ่หรือเผยแพร่คำสอนของหลวงปู่พุทธทาสคือช่วงนั้นท่านพูดปัญหาหรือวิกฤตของสังคมของโลกเนี่ยมันมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษยชาติท่านมีวาทกรรมซึ่งฟังแล้วมันโดนนะฮะแรงแต่ชัดเจนมากท่านพูดคำว่าความเห็นแก่ตัวคือบิดาของความชั่วทั้งปวงพูดง่ายๆว่าเป็นพ่อของความชั่วทั้งปวงความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันรุนแรงปัญหาของมนุษย์ไม่ว่ามุมโลกไหนแม้กระทั่งว่าปัญหาบนสวรรค์ที่เทวดารบกันนั้นสาวดูไปเถอะก็จะเห็นว่ามันมาจากคำนี้แหละคำนี้นะความเห็นแก่ตัวที่มันก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของผู้คนตรงนี้พอผมได้ฟังคำสอนนี้นะฮะเมื่อ30กว่าปีผมก็เลยคิดว่าทำยังไงนะจะเอาศิลปะเนี่ยมารับใช้คำสอนอันเฉียบขาดแล้วก็มีประโยชน์อันมหาศาลนี้ได้วันหนึ่งผมเดินทางไปอยู่เกาะสมุยนะฮะโดยภาระหน้าที่ซึ่งบวชไปตอนนั้นไปอยู่เกาะสมุยนะฮะก็ไปก็นึกเรื่องนี้พอดีวันหนึ่งก็เป็นช่วงหลังจากช่วงหลังเที่ยงผมก็ได้ช็อกขึ้นมาก็มาร่างบนกระดานดำน้ำตาคลอครับคุณอาร์ตเมื่อภาพนี้มันเสร็จออกมาภายใน30นาทีผมคิดจะสร้างภาพนี้มาหรือจะทำภาพนี้มาร่วม2ปีแต่วันนั้นมันออกมาภายใน30นาทีเท่านั้น30นาทีนี่แหละเวลามันออกน้ำตาคลอเลยค่ะนะเวลาสร้างสรรค์งานแบบนี้ที่เรียกว่าวรรณรูปนะคะเราเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะอาจารย์หมายถึงว่าเรามีข้อความสั้นๆที่อยากจะสื่อสารหรือว่าเรามีรูปที่อยากจะนำข้อความเนี่ยไปใส่ในรูปนั้นโอเคครับเวลาเราไม่พอแต่ผมก็จะให้ย่อๆเป็นบางตัวอย่างบางภาพผมคิดค้างอยู่ในสมองนับ10ปีแต่หาเลือกตัวอักษรที่จะมาทำเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้คิดอยู่เป็น10ปียกตัวอย่างนะครับอย่างคำว่าอัตมยตาซึ่งภาพเนี้ยผมคิดมานานและภาพที่ชัดที่สุดคือภาพหลวงปู่พุทธทาสอริยะพุทธทาสซึ่งมีอยู่ในหนังสือนี่แหละผมคิดร่วม10ปีจะเอาตัวอะไรมาเป็นศีรษะของท่านเพราะว่าคำบางคำตัวอักษรบางตัวมันเป็นตัวตายซึ่งไม่สามารถเอามาทำได้เอามาทำใบหน้าคนได้ตัวตายยังไงคะตัวตายหมายความว่าเช่นอย่างตัวพอพานเนี่ยไม่มีวิธีที่จะเอามาทำรูปหน้าคนได้ที่จะทำได้ก็พวกที่มันมีหางเช่นอ้ออ่างสอเสือลอลิงเป็นต้นคือเราต้องรู้จักลักษณะของตัวอักษรต้องเลือกตัวอักษรที่มันจะมาทำเป็นรูปหน้าคนได้นี่นะฮะยังคำว่าอยู่อย่างเงี้ยนะฮะกว่าจะได้คำนี้ออกมาก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกค่ะคำว่าอยู่นี่อยู่บนศีรษะใช่นะคะแล้วเอาตัวไหนล่ะถ้าเป็นตัวมอม้าได้ไหมไม่ได้เลยครับก็ต้องเลือกตัวตรงนี้แหละคือช่วงที่ใช้เวลานานที่สุดร่วม10ปีในที่สุดคำว่าอริยพุทธธาตุก็ออกมาปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะค่ะวรรณรูปไทยวรรณรูปไทยนะฮะซึ่งสุขภาพใจเขาสงเคราะห์เขาอนุเคราะห์ให้เป็นหนังสือออกมานะฮะนี่แหละคือวิธีการตอนนี้บางภาพยังค้างอยู่อ๋อยังมีคิดอยู่เรื่อยๆยังเป็นโจทย์ที่ซึ่งค้างไว้ในสมองอยู่นะฮะที่น่าสนใจคือว่าหลังๆเนี่ยนะคะคืออาจารย์เนี่ยก็คือใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะข้อความที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะเท่านั้นนะคะแต่เป็นข้อความอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ
ที่เป็นคำสอนหรือคำสะกิดใจบางอย่างนะคะอาจขออนุญาตละกันนะคะเป็นเฉพาะบางภาพนะคะที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ก็คืออย่างเช่นอันนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะที่หนังสือเล่มนี้วรรณรูปไทยนะคะเขียนคำว่าอันมั่นใจว่าทุกคนอ่านได้การศึกษาแต่ว่าไปอยู่ในตัวสุนัขแล้วนนเป็นสุนัขที่ไม่มีหางนั่นสิสุนัขหางด้วนซะด้วยค่ะครับผมต้องการสื่อสารว่าตรงนี้ก็เป็นคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสอีกแหละนะฮะคือท่านพูดเรื่องการศึกษาของโลกที่มันล้มเหลวใช้คำว่าล้มเหลวเนี่ยเพราะว่าการศึกษามันไม่สามารถจะนำพาผู้คนเนี่ยให้ไปถึงความหมายของสมบูรณ์คำว่าแห่งคำว่าเป็นมนุษย์ได้มนุษย์หมายถึงผู้มีใจสูงคนก็หมายถึงคนที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนหากินอยู่ธรรมดานี่แหละทีนี้การศึกษาไม่ได้ช่วยไปตรงนั้นเพราะเราไปตัดศีลธรรมออกจากระบบการศึกษาไอ้ที่สุนัขไม่มีหางเนี่ยตรงนั้นน่ะหมายถึงว่าศีลธรรมขาดออกไปตราบใดที่สุนัขยังไม่ถูกต่อหางสังคมก็จะต้องเจอวิกฤตอยู่อย่างนี้ผมวันนั้นผมดูทีวีไม่น่าเชื่อนะว่าสถิติออกมาแบบน่าใจหายประเทศอังกฤษเรายอมรับไหมว่าเป็นประเทศที่อารยะใช่ค่ะการศึกษาสูงแต่ปรากฏว่าอังกฤษกับญี่ปุ่นสถิติวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นมันหมายถึงอะไรมันเป็นคำตอบแล้วนะฮะว่านั่นเพราะการศึกษามาหางด้วนและประเทศไทยเราก็ไปรับการศึกษาจากโน้นมาเราจึงมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นว่าปัญหาวัยรุ่นที่เกิดอยู่ตอนนี้เราจะแก้ไขจะเยียวยาอย่างไรเพราะการศึกษามันเป็นการศึกษาแบบที่หลวงปู่พุทธทาสใช้คำหนักๆเพื่อจะกระตุ้นกระตุกให้คนได้มาสำนึกว่าการศึกษาต้องเอาศีลธรรมมาต่อเข้ามาต่อหางสุนัขค่ะนอกเหนือจากข้อความธรรมะแล้วนะคะยังมีหลากหลายข้อความค่ะที่สามารถกระตุกความคิดด้วยใช้พลังของตัวอักษรแล้วก็รูปภาพนะคะที่สำคัญค่ะมีการจัดงานนะคะที่นำศิลปะเนี่ยแหละค่ะผ่านเรื่องราวของปรัชญาแล้วก็ธรรมะเข้าสู่เยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อในสินสโมสรค่ะ